ยังคงเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจกับคดีของนักแสดงสาวแตงโมนิดาหลังพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทเป็นเหตุให้เสียชีวิตล่าสุดในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ได้เปิดใจทนายเดชาทนายความคุณแม่พนิดาซึ่งได้เปิดเผยถึงเรื่องคดีความว่าจากการสอบถามตำรวจที่ดูแลคดีมีความคืบหน้าต่อเนื่องซึ่งอาจจะมีสรุปสำนวนคดีในเร็วๆนี้ไม่เกินสิ้นเดือนหากไม่พบหลักฐานใหม่ทิศทางสำนวนการสอบสวนยังคงเป็นเรื่องของอุบัติเหตุอยู่เพราะยังไม่มีพยานใดๆที่ชี้ชัดหรือระบุได้ว่าเป็นฆาตกรรมสำหรับกรณีทนายกฤษณะที่ไปร่วมงานเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับส.ส.เต้พร้อมกับเผยว่าจะยังไม่ทิ้งคดีของแตงโมและจะเดินหน้าหาหลักฐานสำคัญเพื่อคลี่คลายคดีพร้อมกันนี้จะเอาใบแต่งตั้งทนายความคดีแตงโมไปคืนให้กับคุณแม่แตงโมซึ่งตนเองมาร่วมงานเป็นที่ปรึกษาคุณแม่ยินดีด้านทนายเดชาก็ยินดีไม่มีปัญหาส่วนทางด้านแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ได้ออกรายการชื่อดังพร้อมไขข้อสงสัยถึงประเด็นต่างๆบางช่วงพิธีกรถามว่าเชื่อไหมว่าแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือคุณหญิงหมอพรทิพย์ได้เผยว่าไม่ได้ตอบแบบหมอนิติเวชแต่ขอตอบแบบผู้หญิงว่าไม่เชื่อเพราะผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่เข้าเรื่องปัสสาวะได้ง่ายๆนะคะอีกอย่างไม่ได้ห่างฝั่งมากมายถ้าเป็นหมออยากจะเข้าห้องน้ำหมอจะบอกคนรู้จักการจะไปนั่งท้ายเรือคือยากมากไม่น่าเชื่อเรื่องฟันเรื่องการราดน้ำมันทุกอย่างเป็นปกติส่วนเรื่องศพเจอแผลทั้งหมด22จุดจุดหนึ่งเป็นจุดใหญ่ด้านขวาด้านข้างในส่วนที่เหลือเป็นรอยคว้านเล็กๆจากการที่เข้าไปเห็นตัวนี้มันจะมีลักษณะเฉพาะเป็นรอยเท่าๆกันถ้าเอาไปเปรียบเทียบเราจะดูได้รู้ได้ว่ามันกระทบโดนอะไรส่วนผลปริมาณแอลกอฮอล์ที่ตรวจพบในลูกตา93มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในขณะที่อีก5คนบนเรือไม่ยอมตรวจแอลกอฮอล์ในวันเกิดเหตุแต่มาตรวจภายหลังซึ่งมันไม่แฟร์กับคนตายทำไมวันนั้นไม่ตรวจทันทีแล้วไม่เจอแก้วไม่เจอขวดไวน์แสดงให้เห็นว่าพยานหลักฐานถูกทำลายมีสัญญาณบางอย่างคือมีการแทรกแซงโดยการที่คนบนเรือหายไปรวมตัวกันแล้วกลับมาให้ข้อมูลเรือไม่ได้กลายเป็นวัตถุพยานคนไม่เป็นหลักฐานอ้างว่ายังไม่ได้เป็นผู้ต้องหามันแปลกการสั่งย้ายที่ชันสูตรศพทำให้สังคมไม่ไว้วางใจว่าแตงโมจะได้รับความยุติธรรมหรือไม่ศพไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่การรวบรวมพยานหลักฐานคดีนี้มีการปล่อยให้เรือหลุดออกจากห่วงโซ่วัตถุพยานทำไมไม่เก็บหลักฐานจากคนบนเรือทันทีมาเก็บภายหลังซึ่งเอามาใช้ทางคดีไม่ได้คดีไม่ตรงตั้งแต่เริ่มต้นขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ